สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเราได้อยู่ที่ Blue Sky Lounge นะครับผมที่เซ็นทรัลแกลาดพร้าวนะครับผมก็ตอนแรกเราได้นั่งข้างนอกนะครับผมก็เป็นรูฟท็อปนะครับชั้น24นะครับผมก็อันนี้มีวิวข้างนอกให้เห็นไกลๆใช่แล้วแต่ข้างนอกนี่ก็ถือว่าบรรยากาศโอเคอยู่นะครับผมก็แต่มันฝนมันตกเราก็เลยต้องย้ายเข้ามาข้างในวันนี้เราสั่งอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นจานของเนสอะไรสักอย่างเอกเนสชิมวิทมันจะออกมาเป็นกุ้งกับปลาหมึกที่ผัดไทยดีกว่านะครับยำถั่วพูครับแต่อร่อยแต่อร่อยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นขนมปังที่เขาเสิร์ฟให้นะครับผมเป็นสตาร์เตอร์เมนูเล็กจะมีให้หลายอย่างมากครับมีบาเก็ตมีอะไรด้วยแต่ว่าหมดไปแล้วใช่หมดไปแล้วนะครับผมก็เราก็ได้สั่งค็อกเทลมากินกันนะครับก็คือเราสั่งลิสซิงโกสลิงนะครับผมแล้วก็อันนั้นซาสิงคโปร์สลิงแล้วก็อีกอันนึงเป็นเมมโมไรซ์แล้วก็พอเรามีคนเข้ามาก็สั่งเพิ่มนะครับเป็นโมจิโต้ลิ้นจี่นะครับผมทีนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรอย่างหนึ่งกันคือวิธีมารยาทการกินค็อกเทลกันนะครับผมเขาก็จะมีสิ่งอุปกรณ์นี้มาให้หลายคนจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเฉลยกันครับว่าคืออะไรนี่ครับมาหยิบมาอันนึงนะครับผมแล้วก็หยิบมาอีกอันนึงนะครับไม่ต้องอธิบายก่อนว่าบางคนอ่ะสับสนครับว่าแบบลิ้นจี่โมจิโต้ละสามจะมีในลิ้นจี่ให้มาอย่างนี้ลิ้นจี่ลิ้นจี่แล้วหลอดมันจะดูดได้ยังไงถูกไหมเออใช่ครับเราก็จะเอานี่นะครับประกอบกันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คีบขึ้นมานะครับนี่นะครับผมเสด็จน้ำด้วยนี่คือมารยาทการกินที่ดีนะครับสดน้ำนะครับมันก็จะดุผิดครับพอผิดครับอันนี้ไม่ใช่ร้อนนะครับร้อนนะครับอุ๊ยไม่ครับเนี่ยครับเป็นวิเหตุผลว่าทำไมเราต้องคีบกินก่อนมันก็จะดูดน้ำไม่ได้จะดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับผมก็เรียบร้อยครับอร่อยดีครับว่ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ Blue Sky Lounge ครับชั้น24และทาราแกอย่าลืมนะครับมารยาทการกินที่ถูกต้องต้องคีบนะครับบ๊ายบาย